สวัสดีครับผมเองนะฮะเคนะครับผมเคของ Contrast Studio นั่นเองนะฮะที่ผมทำขึ้นมานะครับสำหรับคนที่ดูคลิปของผมแล้วนะฮะและคนที่ยังไม่เคยดูนะครับและกดคลิกเข้ามาในวิดีโอนี้เนาะก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยออกมาแนะนำตัวกันแล้วนะครับผมว่าจริงๆแล้วนะฮะผมนะครับชื่อเคนะฮะถ้าถามว่า Contrast Studio ทำอะไรหรือทำวิดีโออะไรนะครับด้วยคำว่า Contrast แล้วนะครับผมนะฮะก็ด้วยความที่ว่าสมัยก่อนนะครับตั้งแต่เรียนจบมานะฮะผมก็ทำงานมาหลายอย่างอยู่มาหลายที่มากนะครับก่อนจะมาเรียนจบแล้วก็ได้งานประจำทำเนี่ยนะฮะแล้วก็มาทำวิดีโอนี่แหละทำไมถึงคิดว่าจะใช้ชื่อ Contrast นั่นแหละครับมันคือคำว่าขัดแย้งไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็ตามที่วิดีโอคราวก่อนผมได้อธิบายไปแล้วนะแต่คราวนี้แหละเราก็จะมาบอกว่าเฮ้ยช่องของเราอ่ะมันไม่ได้มีอย่างเดียวเว้ยผมไม่ได้อยากจะทำแค่อย่างเดียวครับผมอยากจะทำหลายๆอย่างนะฮะมีหลายอย่างเลยที่คิดไว้แล้วผมไม่ได้ทำสักทีนะฮะแล้วผมก็จะลองทำวิดีโอหลายๆประเภทนะครับผมและก็จะอยู่ในช่องนี้แหละมันก็จะไปแยกกระจายในเพลย์ลิสต์กันนะฮะ okay. ใครที่ชอบแบบไหนนะก็ลองคลิกเข้าไปดูแบบนั้นแหละต่อจากคลิปอย่างนี้มีอะไรไหมก็คือรายการก่อนหน้านี้นะครับมีประมาณ10ตอนนะฮะ okay. ซึ่งผมก็นำความคิดเห็นจากคนนู้นคนนี้นะฮะว่าเขาคิดยังไงนะผมก็ชอบเข้าไปอ่านกันนะครับผม yeah. อาจจะกลับมานะฮะในรูปแบบรายการสดนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมรายการที่ผมทำอยู่ก็คือคิดเช่นนี้มีอะไรกินป่านะครับผมก็จะไปตามหานะครับตามร้านอาหารนะที่ผมคิดว่าเฮ้ยคนเข้าเยอะเว้ยเฮ้ยแถวนี้อร่อยนะมันน่าอร่อยดีอ่ะซึ่งผมอาจจะไม่เคยกินเมนูที่แบบผมอาจจะไม่เคยกินเมนูเด่นที่เจ้าของเขาแนะนำไงทีนี้นะครับผมก็อยากจะบอกกับทุกคนนะที่เข้ามาดูนะครับถ้ามาแถวนี้หรือผ่านไปที่ร้านนั้นแล้วอยากลองกินนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องถามเองครับเขาแนะนำมาเลยฮะว่าเมนูไหนอร่อยที่สุดในร้านนะครับผมนะไม่ต้องถามเองไงพอดูเสร็จปุ๊บไปลองเลยเผลอๆนะครับผมเวลาผมไปกินอ่ะเขาอาจจะมีแบบโปรโมชั่นพิเศษหรือว่าส่วนลดให้คุณก็ได้นะครับผมนะผมอยากจะบอกว่านะครับผมต่อไปนะครับในอนาคตเราอาจจะมีหลายๆแบบนะ okay. ให้เลือกชมกันเป็นไงใครชอบแบบไหนก็ลองกดเข้าไปดูแบบนั้นนะครับ Ooh, that's smart. จะบอกว่าเร็วๆนี้นะฮะผมก็จะทำรูปแบบรายการใหม่ออกมาเหมือนกันนะครับผมยังไงลองติดตามกันดูแล้วกันนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปสั้นๆนั่นแหละแล้วยังไงอย่าลืมนะฮะเจอกันคลิปหน้ากด Subscribe กดกระดิ่งไว้ทักทายกันก็ได้นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะผมก็อยากจะฝากนะครับคลิปเช่นนี้มีอะไรให้กินป่านะฮะอาทิตย์หน้าเราจะพาไปกินกันที่ร้านไหนนะฮะโปรดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ